เพจดังเมาดาราพูดถึงพระเอกคนนึงเขาบอกว่าพระเอกคนนี้อยากจะเลิกกับแฟนแต่กลัวพ่อแฟนจริงๆแล้วบอกเลยว่ารายชื่อเลิกเงียบ1ใน5คู่นั่นคือตรงเบสนะที่โยงแล้วก็โยงมานะแล้วก็สำคัญคือขึ้น Twitter ขึ้นลงแล้วก็ตลอดเวลาบางทีก็ตามหารูปคู่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเอ๊ะหรือว่าเลิกเงียบต่างๆนั่นนะแต่บางคนบอกว่าไม่เลิกหรอกเพราะว่าเขากลัวพ่อฝ่ายหญิงเขาจะเลิกได้ยังไงก็เลยเป็นแฮชแท็กที่พูดถึงก็คือแฮชแท็กทนต่อเพราะพ่อแฟนนี่แหละฮะไปเจอหนุ่มตรงๆถามเคลียร์ใจเลยดีกว่าตัวเองใช่ไหมเนี่ยคนที่เขาว่าโปรยคำใบ้แบบนี้ใช่คู่ตัวเองไหมครับกลัวพี่สมรักจริงหรือเปล่าเชิญค่ะถามครับมีไหมมีไหมก็มีครับมีไหมก็มีแหละมันก็มีเครียดบ้างแหละนิดนึงครับเพราะว่าคือผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยมาอีกแล้วแล้วสุดท้ายผมก็ต้องเดินออกมาตอบคำถามอะไรเงี้ยก็ช่วงนี้ผมจะทำงานหนักครับช่วงนี้คือผมไปจริงจังกับละครคือหนักมากเลยครับจะไม่ค่อยคนก็จะไม่ได้เห็นผมอัพนั่นอัพนี่อะไรครับคือทุกอย่างมันก็ยังเหมือนเดิมครับไอ้น้อยลงเนี่ยจะเป็นการที่ทุกคนได้เห็นอะไรเงี้ยอาจจะได้เห็นนู่นนี่นั่นน้อยลงเนี่ยจริงผมว่าไม่เกี่ยวหรอกนะว่าคือมันก็ไม่ผมยังไม่ได้เลิกหรือว่าอะไรนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่ามันก็ไม่เกี่ยวอะว่าจะต้องเลิกไม่เลิกอะไรยังไงแล้วต้องไปกลัวคุณพ่ออะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วผมว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักของผมกับเบสอะถ้ามันมีวันนึงมีอะไรเกิดขึ้นผมว่าพ่อแม่เขาคงเข้าใจมันก็มีทั้งแฮปปี้บ้างทะเลาะกันบ้างอะไรเงี้ยมันมีครับพ่อก็จะมาพูดว่าพ่อผ่านมาแล้วนะนู่นนี่นั่นให้เข้าใจซึ่งกันและกันพี่ว่าไม่กรีกไม่เกี่ยวหรอกค่ะในเรื่องราวของความรักทั้งคู่จะเลิกจะอะไรมิจะบอกว่าพี่สมรักไม่เกี่ยวพ่อแม่บางทีเกี่ยวนะแต่พ่อแม่ยุคสมัยเนี้ยเขารู้ว่าลูกต้องการสิ่งไหนลูกต้องการไปในทิศทางที่ลูกต้องดูแลตัวเองไงเพราะฉะนั้นและพี่ก็เชื่อด้วยพี่สมรักหรือคุณพ่อของน้องเบสเนี่ยไม่ก้าวก่ายลูกเลยฟังจากการสัมภาษณ์ลูกสุขพ่อสุขใช่ครับอันนี้พูดถึงกรณีถ้าเกิดเป็นบ้านนี้นะแต่ยังไม่รู้นะว่าบ้านไหนกับคำใบ้ที่เพจดังดาราเขาพูดถึงที่ยังไม่รู้คู่ไหนเลยหรือว่าเป็นพี่บูบูโอ้ยใจเย็นนะครับแล้วก็18ปีแล้วนะไม่น่าใช่แหละจู่ๆก็ดูคิดจริงจังคุณผู้ชมคิดจริงจังอ่ะท่านนี้นั้นความรักเป็นสิ่งสวยงามเชื่อเสมอว่าเราจะข้ามก้าวผ่านจุดนี้ไปใครมีความทุกข์ขอให้สุขในวันพรุ่งนี้ค่ะจริงๆเลยนะครับ